โทษโอ้โหเลยค่ะสู้เลยค่ะสุดยอดเป็นข้าวผัดในอุดมคติสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มมารีนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะมารีวิวร้านอาหารเรียกว่าอย่างนี้ได้ปะแนะนำร้านอาหารดีกว่าแล้วก็เป็นการลองครั้งแรกไปด้วยในตัวนะคะเพราะว่าเราได้ยินชื่อเสียงของร้านนี้เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วมีแต่คนแนะนำว่าเฮ้ยถ้าผ่านมาทางเอกมัยควรจะมากินซึ่งร้านที่เราจะมาในวันนี้นะคะก็คือร้านเฮียให้ต้นตำรับข้าวผัดโคตรปูนั่นเองค่ะว่าร้านนี้เขาพิเศษยังไงเขาอ่ะได้มิชลินนะคะปี2020แล้วก็มิชลินปี2021แค่นี้ก็อยากกินแล้ววันนี้เราก็เลยบุกมาค่ะมาเลยค่ะร้านเขาก็คือตั้งอยู่ริมถนนแบบเอกมัยเลยนะคะระหว่างเอกมัยซอย10กับเอกมัยซอย12ทำไมก็อยากจะรู้ว่าแบบเฮ้ยโคตรปูของเขาคือยังไงสโลแกนของเขาก็คือผมอยากจะทำข้าวผัดปูที่ดีที่สุดใช่เออนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะมาแล้วค่ะคือแค่สิ่งนี้ที่เห็นก็คือแบบฮัลโหลดูรูปในก็เดินขึ้นมากินชั้น2ว่าแล้วก็ขออนุญาตทางร้านเฮียให้แล้วว่าขออนุญาตมาถ่ายทำนะคะก็เลยขึ้นมาชั้น2แล้วกันเพราะเดี๋ยวอยู่ข้างล่างก็คือลูกค้าค่อนข้างเยอะอยู่นะก็เลยแบบว่าจะได้ไม่รบกวนเขานะคะเรามาดูเมนูกันดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรบ้างเปิดมาหน้าแรกนี่มิชลิน2020มิชลิน2021คือเคยกินมั้ยมิชลินหมายถึงเคยกินยางมั้ยไม่เคยกินยาร้านอาหารมิชลินเคยกินบ้างเคยกินเจ๊ฝ่ายตอนนี้เขายังไม่ได้มิชลินหลังจากที่เขาได้มิชลินปุ๊บไม่เคยไปกินอีกเลยไม่มีมูลอีกเลยโอเคปูที่ดีที่สุดจากสุราษฎร์แล้วก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าโคตรปูจริงๆแล้วอ่ะเหมาะสำหรับ 4-6 คนข้าวผัดโคตรใหญ่990คืออันนี้จริงๆมันจะมีก้ามปูม้ากับกันเชียงแต่ถ้าอยากได้กันเชียงล้วนๆก็อัพราคาไปเป็น 1,200 ได้แต่คิดว่าเราเอาแค่990เนาะมันจะได้ดูมีหลากหลายอันนี้ก็จะเป็นแบบไซส์ที่เล็กลงมาไข่ข้นโคตรกันเชียงปูม้าไข่ข้นโคตรกั้งเออที่นี่อ่ะกั้งก็เด็ดมีหลายอย่างมากนี่สะใจคนรักกั้งตะเกียก็คือที่เห็นนะก็คืออันเนี้ยก็อยากกินห่อหมกมะพร้าวโคตรกันเชียงสูตรเฮียให้อยากกินมาก450บาทเขาเขียนว่านิวแต่ว่าเป็นเมนูใหม่อยากกินมากเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันดีกว่าค่ะทุกคนขอสั่งอาหารหน่อยค่ะเราอยู่กับลูกเฮียให้ค่ะเฮียให้อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะนู่นนี่เฮียให้ตัวจริงเสียงจริงจะสั่งอันนี้ค่ะอันใหญ่แล้วก็อยากกินห่อหมกมากกั้งกระเทียมอ่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะครับค่ะไอ้หิวเอาละค่ะตอนนี้ก็คือเราก็สั่งอาหารทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในระหว่างที่เรารอก็แบบขออนุญาตนะคะทำงานกันสักเล็กน้อยนะเพราะไรเราเป็นสาวยุคใหม่ทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้นะคะง่ายๆขออัปโหลดคลิปแป๊บหนึ่งทุกคนเห็นสิ่งนี้แล้วงงไหมคะอยากรู้ไหมคะว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรคอมโน้ตบุ๊กอันนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะสิ่งนี้ค่ะก็คือ Lenovo Yoga Slim 7 i Carbon นั่นเองนะคะบอกเลยว่าน้องมีความแบบว่าบางเบาคือฉันสามารถโยนอย่างนี้ได้เลยเบามากแล้วก็แบบพกใส่กระเป๋าได้เลยนะคะซึ่งข้างในของน้องนางคนนี้นะคะก็ใช้ Intel Core Processor Generation 11นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ Core i 7นั่นเองซึ่งบอกเลยนะคะว่าคอมพิวเตอร์ใดๆก็ตามแต่นะคะถ้าว่าใช้ Intel Core Processor Generation 11เนี่ยข้อดีของเขานะคะก็จะมีดังนี้ค่ะข้อที่1 นะคะก็คือเครื่องบางเบาค่ะเน้นการใช้งานที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะ2 นะคะก็คือใช้พลังงานน้อยค่ะทำให้แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยสามารถอยู่ได้ยาวนานตลอดทั้งวัน3 นะคะก็คือมีการเชื่อมต่อที่รวดเร็วนะคะผ่าน Wi-Fi 6นะคะแล้วก็มีพอร์ต Thunderbolt 4 นะคะที่เขาเนี่ยมีความรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายข้อที่4 นะคะ Intel Core Processor Generation 11นี้นะคะเขายังมาพร้อมกับกราฟิกชิปค่ะ Iris Xe นะคะที่เขาเนี่ยให้ประสิทธิภาพสูงคือไม่ว่าเราจะเล่นเกมหรือว่าเราจะตัดต่อจะเรนเดอร์งานทุกอย่างได้หมดเลยนะคะเช่นสมมติว่าเราอยากจะแก้ไขงานแบบทันทีทันใดตัดต่อสามารถเรนเดอร์บนเจ้าเครื่องบางๆจิ๋วๆตัวนี้ได้เลยนะคะแถมเขายังมี AI นะคะที่ช่วยในการทำงานให้รวดเร็วอีกด้วยค่ะและโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะคะเขายังรองรับแพลตฟอร์ม Evo นั่นเองนะคะซึ่งสิ่งนี้คืออะไรเป็นเครื่องหมายนะคะที่ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อเครื่องไปใช้ได้อย่างมั่นใจนั่นเองค่ะโดยแบร
รนด์ต่างๆนะคะที่จะได้รับโลโก้ Intel Evo นี้นะคะจะต้องส่งเครื่องให้กับทาง Intel เพื่อให้เขาเนี่ยรับรองมาตรฐานตามข้อกำหนดนะคะซึ่งจะมีดังนี้ค่ะต้องมี Intel Core Generation 11ต้องประหยัดพลังงานต้องมีกราฟิก Intel Iris Xe มี Thunderbolt 4มี Wi-Fi 6ต้องมีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนาน9ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วก็จะต้องรองรับนะคะการชาร์จไฟแบบเร็วด้วยนะคะนั่นก็คือจะต้องชาร์จไฟนะคะ30นาทีแต่จะต้องเอาไปใช้งานได้4ชั่วโมงนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่กำลังตามหาแล้วก็อยากจะได้โน้ตบุ๊กดีๆสักเครื่องนึงนะคะอย่าลืมมองหาโลโก้ Intel Evo กันด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอัปโหลดคลิปแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปแอบดูเขาในครัวดีกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อตะกี้นะคะเขาแอบชวนเราด้วยนะว่าแบบเฮ้ยอยากไปดูห้องครัวเปล่าอ่ะทำงานแป๊บนึงตอนนี้เราลงมาอยู่หน้าครัวแล้วนะครับรบกวนด้วยนะคะแอบดูแอบดูร้อนนะครับว้าวใหญ่มากใหญ่มากโฮงโง่มาเริ่มเลยพอเราเข้ามาในห้องครัวจะรู้สึกได้ถึงความร้อนระอุเพราะว่าทุกที่เป็นไฟเดี๋ยวผัดให้ดูกระทะหนึ่งได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ครัวอีกชั้นลองสักอันนึงได้ค่ะก็คือครัวอีกชั้นมาป่วนครัวคนอื่นแล้วตอนนี้โหจะเป็นเหมือนการคั่วข้าวจนมีกลิ่นหอมดูดักมากเลยไม่น่าไหวจริงๆค่ะสุดยอดรอยบุกตรงกระทะนี่คือน่าจะเกิดขึ้นจากการแบบนี้นะโอเคโหสุดยอดมากปูปูปูเห็นลีลาการผัดแล้วไม่กล้าสู้เลยค่ะเขาใช้เสียงข่มเราปังประดัก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 ไม่น่ารอดแน่ๆดูท่าทางโอ้โหเป็นเทคนิคที่ไม่เคยเห็นด้วยอ่ะแบบราคาก็ค่อยๆเปลี่ยนสีอ่ะสุดยอดตอนรับเข้าสู่ครัวอีชั้นอย่างรวดเร็วค่ะมีเทคนิคอะไรไหมคะมันต้องยังไงอ่ะกลัวทำไหมอ่ะโอ้ไม่กล้าแล้วค่ะพี่หนูกลัวทำไหมมากเลยโหพี่เขาแบบเซียนอะเซียนแบบมือสองข้างสัมพันธ์กันอะอันนี้ทำไม่ได้อะจบควยฉันแค่เพียงเท่านี้อะอ่ะเดี๋ยวเราไปรอกินดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้น่าจะถนัดกินมากกว่าถนัดทำค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะได้เวลาอันเป็นมงคลละเลิกแล้วเพราะว่าอาหารมาแล้วค่ะเรียนเชิญพี่โจ๊กมากินด้วยวันนี้คือรอเวลานี้เวลาเดียวคือทางคลิปไม่มาโผล่มาตอนต้องกินอ่ะมาแล้วค่ะ3อย่างที่เราสั่งนี่โคซูก็คือใหญ่มากมากนี่ฮอร์โมนเราชอบกินฮอร์โมนมากกำลังร้อนๆเพิ่งออกมาแล้วก็กั้งนะคะผัดกระเทียมนั่นเองนะคะที่ฟุกหมดเสร็จกินเพราะว่ามันไม่กินกระเทียมนะคะหวานน่ากินมากสุดๆเราจะมาค่อยๆชิมนะคะด้วยการตักใส่จานก่อนนะคะเพราะว่ากินร้อนช้อนใครช้อนมันนะคะนี่อย่าว่าสุดปังจริงนี่ก็พอดีนะเพราะกินได้ 4-6 คนก็คือแบบอยู่มาวันนี้เรามากัน4คนพอดีชิมนะครับนี่มันจริงใจมากนะคะกินแล้วนะทุกคนมันหอมมากมันหอมมากจริงเว้ยคือกลิ่นที่เขาบอกอ่ะมันคือใช่เลยว่ามันคือกลิ่นกระทะเขาบอกว่าเป็นสูตรแบบต้นตำรับแบบว่ามีความเป็นแบบจีนๆหน่อยอ่ะคือการที่ให้ข้าวมันมีกลิ่นของกระทะมันคือใช่เลยเว้ยแล้วมันน่าแปลกมากที่มันสามารถ transfer กลิ่นมาอยู่ที่นี่ได้จริงๆแล้วเนี่ยไม่พูดไม่จาไม่ยืนนิ่งเงียบกินอย่างเดียวแล้วเนี่ยพูดแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยนิ่งหืมเหนื่อยไม่มีกูก็ดีหืมกิ้มแซ่บมากโอ้ดีอ่ะเป็นข้าวผัดในอุดมคติกินอย่างอื่นมั้งอืมตรงปกไหมนะตรงปกเด้อหืมโอ้โหความครีมมี่ข้างในคือแบบอยากห่อกลับไปให้แม่กินเลยอ่ะเนี่ยดูกันเชียงเขาก่อนว่าใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากแล้วดูควันความเผ็ดกำลังดีกลิ่นหอมกะทิ
มากข้างล่างมีมะพร้าวด้วยนะอืมเนี่ยมะพร้าวถึงว่ากลิ่นดีมากอยากกินมะพร้าวบ้างอืมอันนี้คือดีอ่ะอร่อยอ่ะชอบต่อไปอะค่ะเติมข้าวก่อนอ่ะส้มมะลิที่กินน้อยไม่มีต่อไปแล้วนะเว้ยวันนี้เติมว่ะวันนี้เติมข้าวแป๊บนึงนะใจเย็นๆนะพี่โจคือคนกินเยอะเหมือนเดิมตอนนี้กินแบบลดพุงเลยไหมทำไมเอฟกินโปรตีนด้วยแต่ว่ามื้อกลางวันวันนี้ไม่ได้กินวันหนูจะมากินข้าวผัดนี่ชอบความแบบก็คือแกะมาให้แล้วเรียบร้อยกินได้เลยพร้อมทานกระเทียมน้ำจิ้มราดไปโอ้ใหญ่มากกินคำเดียวไม่หมดนะตัวหนึ่งอ่ะหายหมดเหรอน้ำหนักก็หนุกหนักอร่อยหอมกระเทียมเนาะนี่นะกระเทียมกรอบมากเฮียให้เนี่ยเขาก็ทำก็เริ่มต้นจากขายคนรู้จักก่อนทำที่บ้านขายคนรู้จักในละแวกนั้นแล้วก็ทำมาเนี่ยประมาณก็40ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มจะส่งต่อให้ลูกดูแลแล้วก็เพิ่งมาเปิดที่เอกมัยเนี่ยคือประมาณ3ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือทำมา40ปีก็คิดสูตรเองอะไรเองเพราะว่าเขาบอกเขาเป็นคนทำกับข้าวอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนได้มาลองด้วยตัวเองชวนคุณพ่อคุณแม่มากินคือใครเป็นสายแบบชอบกินปูหรือว่าซีฟู้ดเนาะกั้งอะไรเงี้ยก็คือเราเชื่อว่าน่าจะถูกใจแล้วก็ใส่กุ้งด้วยอ่ะไอเมนูที่เราไม่ได้สั่งเมื่อกี้ตะกี้พี่โจ๊กลงมาข้างล่างแล้วก็มีจานนึงที่เขาเพิ่งออกจากห้องครัวพอดีกุ้งแม่น้ำที่มันตรงหัวมันอะแทบทะลักออกมาแล้วอะแล้วเนื้อคือเต่งอะโหใหญ่มากมันแทบล้นอ่ะไม่ได้สั่งไม่เป็นไรแค่เห็นก็โอเคแล้วเอาเป็นว่ารายการพามากินเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นของถนัดของช่องส้มมารีเท่าไหร่อย่างที่บอกนะคะแต่เรามีพี่โจ๊กเป็นตัวช่วยกินเดียวๆไม่รู้อะไรเลยเขาเรียกว่านี่พอจะรีวิวได้แต่ถามว่ากินหมดไหมมันไม่หมดไงเพราะงั้นเราก็ต้องแบบมีกำลังเสริมนะคะเป็นว่าถ้าเกิดแบบอยากเห็นเราไปร้านไหนหรือกินเมนูประมาณไหนยังไงหรือชอบอะไรแบบนี้หรือมีอะไรอยากติชมนะอยากให้มีเพิ่มช่วงอะไรขึ้นมาก็จริงๆคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราแบบว่ารับฟังแล้วลองพัฒนาคลิปในการแบบพาทุกคนแบบไปกินด้วยกันอย่างนี้ดูนะคะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยแฮปปี้มากๆขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขอบพระคุณ Intel ด้วยนะคะลูกค้าประจำคลิปนี้ของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มาสวยค่ะโอ๊ยทำไมมารยาทดีจังเลยผิดหูผิดตา